ันน้องน้องนักเรียนนะคะวันนี้เนี่ยหลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดภาคเรียนกันแล้วถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนพอเปิดภาคเรียนเนี่ยปัญหาที่คนกรุงต้องเจอก็คือรถติดนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราเจอกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทางตำรวจเนี่ยเขาก็เลยลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์แล้วก็ไปช่วยอำนวยความสะดวกอยู่ที่หน้าโรงเรียนเซนคาเบรียลที่ถนนสามเสนที่ลงไปจุดนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาสภาพการจราจรแออัดนะคะแต่ว่าจากการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยก็ทำให้การจราจรหน้าโรงเรียนเซนคาเบรียลถนนสามเสนเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะก็ถือว่าคล่องตัวนะคะสามารถที่จะสัญจรไปมาได้อาจจะมีหยุดชะงักบ้างก็บริเวณหน้าช่วงโรงเรียนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งถ้าพูดถึงพื้นที่การจราจรในถนนเส้นต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยยกตัวอย่างอย่างถนนสามเสนถนนสาทรถนนเพชรบุรีจะมีโรงเรียนตั้งอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่จะไปส่งบุตรหลานเนี่ยนะคะเพื่อให้บุตรหลานไปเข้าเรียนได้ทันเวลาทางกองบังคับการตำรวจจราจรเขาก็มีการทำโครงการขึ้นมาชื่อว่าส่งน้องถึงโรงเรียนค่ะโครงการนี้เขาจะนำรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กมาขับรับส่งตามจุดต่างๆมีทั้งสิ้น18จุดนำร่องก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยไปเข้าเรียนได้ทันเวลาระยะทางที่จะให้บริการไม่เกิน10กิโลเมตรผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์ไปขอรับบริการได้ที่สายด่วน1197ย้ำอีกที1197 18จุดจะมีที่ไหนบ้างก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ก่อนเลยนะคะที่1197ค่ะและนอกจากเรื่องของการไปดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วนะคะทางตำรวจในปีนี้ทางพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรรักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้มีการออกมาร่วมรณรงค์ในหนึ่งโครงการที่มีการจัดขึ้นเป็นพิเศษนั่นก็คือโครงการคุณอาคะอย่าลืมหนูไว้ในรถนะคะด้วยการนำสติ๊กเกอร์ค่ะซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์รูปเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยนะคะนำไปติดที่รถตู้รับส่งนักเรียนค่ะเพื่อเป็นการเตือนให้คนขับรถรับส่งนักเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยคือให้ดูน้องๆได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ลืมพอเห็นสติ๊กเกอร์ก็จะได้นึกถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ลืมนักเรียนไว้ในรถด้วยรวมถึงเป็นการเฝ้าระวังเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะเขายังมีนำกริ่งสัญญาณเนี่ยไปติดอยู่ภายในรถตู้รับส่งด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือได้เนี่ยค่ะกริ่งแบบนี้คือถ้าบังเอิญจริงๆลืมอยู่จริงๆหรือว่าไม่ทันสังเกตจริงๆเนี่ยกริ่งนี้ก็จะช่วยส่งสัญญาณไปถึงคนที่อยู่นอกรถให้เข้ามาช่วยเปิดประตูให้ได้นะคะก็ต้องช่วยกันแต่ที่สำคัญเลยเวลาที่ลงจากรถแล้วเนี่ยต้องช่วยกันดูอย่าลืมใครไว้ในรถนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอีกคุณพ่อคุณแม่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าอย่างหลายๆท่านเนี่ยเขาจะสอนลูกเลยว่าถ้าหนูอยู่ในรถโดยที่ผู้ใหญ่ลืมหนูไว้หรือว่าปิดล็อกประตูรถไว้หนูจะทำยังไงให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ลองใช้จินตนาการและได้รู้ขั้นตอนว่าไม่ใช่นั่งรอจนกระทั่งผู้ใหญ่มาเปิดเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกแต่ถ้าเกิดผู้ปกครองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สอนเอาไว้เลยว่าหนูอย่านั่งรออย่างเดียวหนูต้องปลดล็อกยังไงถ้าหนูปลดล็อกไม่ได้หนูต้องเรียกให้คนมาช่วยอันนี้แหละจะช่วยป้องกันความสูญเสียแล้วก็อันตรายที่จะเกิดกับเด็กได้ด้วยถือว่าเป็นการฝึกฝนทักษะนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่พี่ๆตำรวจเนี่ยฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองกรุงเวลาที่ไปส่งบุตรหลานอยู่หน้าโรงเรียนคือตำรวจเนี่ยฝากบอกไปเลยว่าให้เตรียมของให้พร้อมกระเป๋ากระเป๋าอะไรเอามาไว้ข้างตัวให้พร้อมถ้าทานข้าวอยู่ก็ต้องกะระยะเวลาก่อนถึงโรงเรียนเนี่ยทุกอย่างต้องเสร็จสิ้นร่ำลากันให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะถึงหน้าโรงเรียนพอมาถึงปุ๊บเปิดประตูลงจากรถได้เลยแค่นี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดได้นะคะใช่คือตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามนะว่าไม่ได้ห้ามร่ำลากันบนรถแต่คือทำให้เรียบร้อยมาเลยพูดคุยกันหรือว่าจะฝากฝังอะไรว่าให้ลูกติดตัวอะไรนำสิ่งของอะไรไปเตรียมไว้ให้พร้อมและจะสังเกตว่าที่เจ้าหน้าที่พยายามก็คืออยากให้จอดแล้วเจ้าหน้าที่คือมาช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างตั้งแต่เปิดประตูรถพาน้องลงมานำอุปกรณ์ต่างๆช่วยทบทวนด้วยซ้ำไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีความปรารถนาว่าอยากให้นอกจากคุณพ่อคุณแม่มาส่งน้องๆรวดเร็วแล้วคนที่ร่วมเส้นทางต่างๆเขาก็จะได้สบายใจด้วยเวลาที่ผ่านเส้นทางที่อยู่หน้าโรงเรียนในจุดอื่นๆใช่นะเวลาที่เราใช้รถจะได้ไม่ต้องกุมขมับกันว่ารถติดอีกแล้วตอนเปิดเทอมนะคะ